คือว่าจะถามว่าทำไมตอนเด็กๆผมชอบเข้าวัดนะครับโตขึ้นผมไม่อยากเข้าเลยไม่รู้ทำไมและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงบางทีอารมณ์อยากจะเข้าวัดอารมณ์เก่าอยากจะเข้าวัดพอโตขึ้นกิเลสมันแรงด้วยมันก็เบื่อมันก็อยากจะไปอย่างอื่นแทนก็ไม่เชิงนะอาจารย์ผมมันก็ต้องมีเหตุทำไมไม่เข้าวัดอาจจะไปเข้าวัดที่ไม่ถูกใจมันก็มีขัดหลายอย่างก็เลยไม่ชอบไปก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมก็เป็นมันก็ต้องมีเหตุแล้วผมก็เลยค้นหาตัวเองไม่เจอว่าจริงๆแล้วผมเดิมทีชาติก่อนเคยเข้าวัดติดนิสัยมาแต่พอมาชาตินี้มาเข้าวัดแต่ไปเจอวัดไม่ดีเข้าก็เลยเสื่อมศรัทธาได้ตัววัดไม่มีปัญหานะครับก็นั่นแหละต้องมีอะไรในวัดนั่นที่ทำให้ไม่ไปก็เลยรู้สึกว่าทำไมหมาในวัดเลยยังไงมันไม่เชิงหมาแต่ตั้งก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นบุคคลบางทีสอนแบบสอนเล็กแปลกๆนั่นแหละบางทีก็แบบเอ๊ะทำไมมีแบบนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวหรืออะไรเงี้ยทำไมวัดยังมีการแบบที่แบ่งชั้นชั้นวรรณะหรืออะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเอ๊ะไม่ต่างอะไรกับคนทั่วไปเลยว่ะผมก็เลยรู้สึกว่าการเข้าวัดของผมเนี่ยมันช่วยอะไรผมหรือว่าหรือว่าผมจะต้องเลือกวัดที่จะเข้าหรือยังไงทำไมผมเข้าวัดไม่ได้เลยหรือยังไงก็ต้องเลือกอ่ะเพราะว่าวัดก็เหมือนกับสถานที่ศึกษาฮะมันก็มีคุณภาพแตกต่างกันไปทำไมคนถึงเลือกเข้ามหาลัยระดับต้นๆทำไมไม่ไปเลือกเอาปลายๆเพราะผลมันได้ต่างกันวัดก็เหมือนกันวัดที่อยู่ระดับต้นๆก็มีระดับปลายๆก็มีแล้วไม่ใช่อะไรก็เข้าถึงยากด้วยนะวัดที่ระดับต้นๆมันอยู่ไกลจากบ้านเมืองไงวัดดีๆนี่ส่วนใหญ่ไปอยู่ตามป่าตามเขาบางทีพระที่อยู่ในเมืองก็เห็นมีชื่อเสียงจบเรียนทำนู่นนี่นั่นแต่พอจะเข้าถึงเข้าไม่ถึงต้องแบบมีคิวผมก็เข้าใจว่ามันยังไงกันแน่สรุปว่าผมเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าวัดกลายเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่สามารถเข้าได้ถึงง่ายเหมือนสมัยก่อนหรือยังไงก็แล้วแต่วัดที่เราไปไงบางวัดก็เข้าง่ายอย่างที่นี่ก็มาได้ทุกวันบ่ายสองโมงเนี่ยก็เปิดให้เข้ามาได้แต่ก็ต้องเห็นใจพระถ้าจะไปเข้าหาทีละคนทีละคนมันก็ต้องเข้าคิวหากันเหมือนกันแต่ถ้าจะมาแบบนี้ก็มาทีก็พร้อมๆกันนี้ก็มาได้ไม่ว่าใครคนใหญ่คนโตคนเล็กคนอะไรก็เข้ามาได้เหมือนกันเวลาเดียวกันบางวัดเขาไม่ได้เขาไม่รู้จักวิธีจัดตารางของเขาเขาก็เลยจัดเป็นคิวก็เลยบางทีมีคิวใหญ่คิวเล็กมันก็เลยแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันใช่อันนั้นมันก็อยู่ที่จิตใจของคนจัดว่ามีธรรมหรือไม่มีธรรมมันก็แล้วพระจริงๆแล้วส่วนเราต้องเชื่อในเครื่องรางของขลังครับอ๋อไม่ต้องเชื่อเลยเครื่องรางของขลังไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเครื่องรางของขลังเป็นความหลงที่เข้ามาแทรกในศาสนาเกิดจากการที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนคนที่มาบวชก็ไม่ศึกษาแล้วก็ไปเชื่อตามที่เขาหลงเชื่อกันมาก็เลยเอามาเป็นมันก็เป็นเครื่องมือหากินไปก็เหมือนข่าวที่โฆษณากันอันนี้ดังหารายได้เข้าวัดกันก็เพราะว่าไม่มีอะไรจะให้ดึงดูดคนเข้าวัดก็เลยต้องอาศัยเครื่องรางของขลังเพราะญาติโยมที่ไม่รู้เรื่องก็หลงเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังไปวัดก็อยากจะได้เครื่องรางของขลังก็เลยเป็นช่องของคนขายกับคนซื้อพอดีคนขายก็เลยมีช่องขายได้มีช่องหารายได้ส่วนรายได้จะเอาไปใช้ไหนไม่รู้บางทีก็อาจจะไปใช้ทางที่ดีก็ได้ไปช่วยสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างอะไรไปหรือบางถ้าไม่ดีก็เอาไปใช้ส่วนตัวไปทำอะไรอันนั้นก็แล้วแต่มันก็มีหลากหลายแบบด้วยกันแต่นี้ไม่ใช่เป็นแนวทางของพวกพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้ท่านให้ธรรมะไม่ให้เครื่องรางของขลังให้ความรู้ให้วิชาความรู้ทางธรรม
คือเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เดี๋ยวนี้คนที่มาบวชก็ไม่มาศึกษาไม่ทำหน้าที่ของตนเพราะมันหน้าที่นี้ถูกทอดทิ้งปล่อยปละละเลยมานานมาทำกิจที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่มาหาเงินสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดกันสร้างถาวรและวัตถุกันการกินอยู่ของพระนี่จริงผมเคยบวชมาครั้งหนึ่งที่ผมบวชมาเยอะแล้วตั้งแต่เด็กๆแต่บวชตอนโตมาครั้งหนึ่งแล้วไปเจอแบบทำไมพระอยู่สบายจังทำไมถึงแบบมีทุกอย่างเป็นฟูลออปชันเลยผมเลยรู้สึกว่านี่คือพระต้องเป็นอย่างนี้เหรอครับคือต้องให้เขาสบายด้วยหรือว่าก็คนไม่ได้ไปดูวัดที่เขาอยู่แบบยากลำบากถ้าไปยืนดูพระที่อยู่ตามวัดป่าวัดเขาเนี่ยเขาอยู่กันแบบสมถะมักน้อยสันโดษฉันในบาตรฉันมื้อเดียวบิณฑบาตเดินบิณฑบาตก็เดินไกล 4-5 กิโลไปกับไปหาอาหารที่ได้จากบิณฑบาตก็จากชาวบ้านยากจนก็ไม่ท่านก็ไม่สนใจเรื่องการกินการอยู่ท่านต้องการท่านสนใจสถานที่มันสงบที่จะได้ปฏิบัติจะได้สร้างธรรมะขึ้นมาในใจซึ่งต้องไปอยู่ที่มันห่างไกลจากความเจริญถ้าอยู่ใกล้ความเจริญแล้วมันเรื่องราวมันมากเสียงอะไรต่างๆอุปทึกคึกโครมกิจกรรมมันเยอะผู้ที่หวังแสวงหาธรรมเลยต้องไปอยู่ตามแต่งที่ทุรกันดารพระอาจารย์คะเรามันเป็นไปไม่ได้เลยหรอคะที่ทำให้วัดมีมาตรฐานเดียวกันอย่างน้อยเช่นความสะอาดของวัดแต่ละวัดเนี่ยค่ะก็เหมือนบ้านของญาติโยมมันมีมาตรฐานเนี่ยนั่นมันก็ไม่มีไม่มีหน่วยงานควบคุมอะไรมีก็ไม่มีกำลังพอที่จะมาก็อยู่ที่แต่ละวัดที่จะต้องเป็นรับผิดชอบไปเองก็มันเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติไปวัดไหนไม่ดีก็ไม่มีใครสนับสนุนวันไหนดีก็มีคนไปสนับสนุนเองมันก็เราก็ต้องทำใจว่าเหมือนกับผลไม้ที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขามีหลายแบบผลไม้ที่เขาจัดแบบสมบูรณ์สะอาดไม่มีรอยตำหนิไม่มีอะไรแล้วบางส่วนก็มีรอยตำหนิเขาก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่งขายราคาถูกของแพงของดีก็ขายแพงหน่อยของไม่ดีก็ขายถูกหน่อยสังคมของเราก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันไปคนดีไม่ดีก็มาบวชแล้วก็เลยมาทำให้ศาสนาทำให้วัดวามีดีไม่ดีไปเท่านั้นเองงั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติอย่าไปเห็นวัดไม่ดีวัดหนึ่งแล้วก็ทำให้หมดกำลังใจไม่ทิ้งวัดทั้งหมดไปเหมือนเห็นผลไม้ผลเดียวมันเน่าก็เลยโยนทั้งเข่งทิ้งไปก็เลือกเอาผลไม้ที่ไม่ดีทิ้งไปแล้วก็ขอผลไม้ดีแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์ได้วัดที่ดีก็มีวัดที่ไม่ดีก็มีถ้าเราไปเจอวัดไม่ดีก็อย่าไปก็แล้วกันก็ไปหาวัดใหม่นะต้องใช้เวลาศึกษาเหมือนเข้าโรงเรียนเรียนโรงเรียนนี้แล้วมันไม่ดีสอนไม่ดีเรียนแล้วมันไม่ได้ทำให้ฉลาดก็เปลี่ยนโรงเรียนใหม่ย้ายโรงเรียนใหม่ไปแล้วพระอาจารย์คาดหวังไหมครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแบบเราต้องการสอนธรรมะแล้วต้องคาดหวังว่าต้องให้คนมาเยอะๆเยอะๆนี้ป่ะครับหรือว่าไม่หรอกมันเป็นธรรมชาติคือก่อนจะสอนธรรมะได้ต้องมีธรรมะก่อนนะพอมีธรรมะแล้วคนเขารู้เขาก็มาเองคนที่เขาต้องการธรรมะเขาก็มาเองอันนี้ไม่เรื่องการสอนของคนที่สอนธรรมะถ้ามีธรรมะจริงๆเขาไม่ได้กังวลกับคนมากคนน้อยคนน้อยดีสบายไม่เหนื่อยคนมากแล้วมันเหนื่อยเข้าใจหรือเปล่าหลายคนที่ไม่มีธรรมะมันจะมีความโลภความอยากได้หน้าได้ตาได้ลาภได้ยศมันก็อยากให้คนมาเยอะๆมันก็เลยมีลูกล่อลูกเล่นกันโฆษณากัน108,000ประการเยอะกันสร้างเจดีย์เดี๋ยวสร้างนู่นสร้างเต็มวัดเลยเต็มไปหมดนั่นแหละไม่ใช่แล้วถ้าเป็นธรรมะแล้วมันจะไม่มีคือวัดไม่ต้องใหญ่วัดก็พอให้มีพระอยู่ตามจำนวนที่สมควรแล้วก็
สถานที่ที่ต้องใช้ก็ให้มันเรียบง่ายศาลาก็อย่างเงี้ยพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่ต้องเป็นพระราชวังนะอย่างนั้นแต่ทีนี้ธรรมเนียมันถูกเปลี่ยนไปมามันก็เลยกลายเป็นเดี๋ยวนี้วัดต้องสวยงามต้องอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะคนไม่ได้ศึกษาธรรมะกันญาติโยมก็ไม่ได้ศึกษาพระที่มาบวชก็ไม่ได้ศึกษาก็เลยไม่รู้วัดที่แท้จริงควรจะอยู่ในรูปแบบไหนก็เลยไปเชื่อตามกันมาว่าวัดที่แท้จริงต้องสวยงามเป็นวัดแบบวัดพระแก้วเป็นตัวอย่างอันนั้นวัดของพระเจ้าแผ่นดินท่านสร้างท่านมีบารมีก็ควรจะยกเป็นกรณีพิเศษไปแต่ไม่ควรที่จะมาทะเยอทะยานสร้างตามกันเข้าใจไหมควรจะสร้างตามเหตุตามผลคือเอามาเพื่อใช้สอยในภารกิจการงานต่างๆมีศาลาไว้หลบแดดหลบฝนจะได้มาฉันอาหารกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมานั่งสมาธิกันอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปเหมือนเป็นวัดพระแก้วเป็นทุกวัดใช่ไหมแล้วแต่วัดไหนมีกำลังมากกำลังน้อยศรัทธาญาติโยมมีกำลังมากกำลังน้อยอยากจะสร้างในรูปแบบไหนก็ปล่อยเขาสร้างไปศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วลองปฏิบัติเราจะเข้าใจว่าของที่เราเห็นนี่มันเป็นเปลือกของศาสนามันไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือเนื้อศาสนานี่เราเข้าไม่ถึงกันถ้าเราเข้าถึงเนื้อศาสนาเข้าถึงตัวธรรมะแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นเปลือกนี่ไม่เป็นสิ่งไม่เป็นประเด็นสำคัญเข้าวัดเข้าหาศาสนานี่ควรจะเข้าหาคำสอนควรจะหมั่นอ่านหนังสือศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากแหล่งที่แท้จริงคือถ้าหนังสือพระไตรปิฎกนี่หรือหนังสือของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านบรรลุธรรมถ้าได้หนังสือนี้อ่านจะได้ธรรมะแท้ได้ธรรมแท้แล้วจะทำให้เราได้รับประโยชน์คือถ้าเราได้อ่านได้ปฏิบัติตามแล้วจิตใจเราจะดีขึ้นจิตใจเราจะมีความสุขความสงบมากขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายใจจะน้อยไปแล้วเราจะรู้ว่าศาสนาอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่ที่คำสอนอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนส่วนถาวรวัตถุนี้เป็นส่วนประกอบมีก็ได้ไม่มีก็ได้